โอเคฮะวิธีปฏิบัติก็คือฮะเราต้องขึ้นไปหยอดเหรียญข้างบนก่อนเพื่อขอพรแล้วก็หยอดเหรียญข้างบนเพื่ออะไรนะเราต้องขึ้นไปหยอดเหรียญข้างบนก่อนเพื่อขอพรครับใช่ครับขอพรครับป้าหันมองเลยป้าหันมองมันต้องไปลำดับฮะให้มาปาดควันทูบก่อนคือต้องขึ้นไปหยอดเหรียญก่อนขึ้นไปหยอดเหรียญก่อนใช่เอาเหรียญ5เยนมานี่คือการถ่ายแล้วโอเคอยู่กันเนอะมีเหรียญ5เยนไหมซึ่งเหรียญ5เยนเราไม่อธิบายแล้วฮะไปย้อนดูคลิปอะไรสักอย่างกันเลยให้พี่ต้อมไปตัดเอา2 3เหรียญคลิปปีใหม่เมื่อปี2017นู่นอ่ะครับนั่นแหละเราอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนั้นแล้วอันนี้เก็บมามีความเชื่อผิดๆฮะที่ว่าเอาเหรียญ5เยนไม่น้อยไปเอาเหรียญ50เยนได้ไหมเอาเหรียญ500เยนได้ไหมก็ได้ฮะแล้วแต่จริตคนฮะแต่หมายถึงอันนี้มันมีความหมายไงซึ่งความหมายเนี่ยเราจะไม่พูดซ้ำเดี๋ยวไม่พูดซ้ำโอเคไปเลยแม่งถ่ายมุมใกล้นี่คือโอ้ถ่ายมุมใกล้นี่ไอ้ตั้มอย่างอ้วนน่ะชุดมันใหญ่ไงมันเลยดูอ้วนเราเข้าปิดแถวนะครับเขาบอกว่าที่มึงเห็นเขายืนอยู่ข้างนอกวัดนั่นคือหางแถวอีกกรวกอ๋อโอเคโอ้โหหางเฮ้ยเดี๋ยวการปฏิบัติโยนเหรียญผมก็จะไม่อธิบายซ้ำเพราะมีอยู่แล้วฮะเราจะขึ้นไปโจยเลยอ้าวแต่ยายแจมยังไม่รู้เรื่องไงแล้วถ้าเป็นของภาษาไทยเขาจะรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องดิเป็นพระเจ้าเลยหนูโยนแอป Google Translate เลยก็คือต้องโยนเหรียญนะฮะไปถึงปุ๊บโยนเหรียญดีเหรียญเข้าไปห้ามนี่เนี่ยห้ามแบบห้อยทางนี้อ๋อแบบโยนให้โยนแต่หนูดูพี่ตะก็ได้ไม่ต้องอธิบายก็ได้ค่ะโยนปุ๊บแล้วก็ขอพรตัวมือสองล้ำโป๊ะโป๊ะก้มหัวลงแล้วก็ขอพรแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาโค้งคำนับหนึ่งทีออกประมาณนี้คร่าวๆอันนี้คือคร่าวๆกลิ่นธูปมันฟุ้งแต่มันไม่ฉุนเหมือนธูปบ้านเรานะเขาเรียกว่าธูปหอมเพราะเราเข้าไปนี่คือแสบตาแล้วนะธูปของบ้านเราแสบหลังด้วยบางคนเอามาจี้หลังนะแต่อย่างนั้นมันก็ช่วยลบกลิ่นไก่ทอดบนร่างกายเราธูปได้หรือเปล่าปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวคนแน่นมากเดี๋ยวเขาว่าเราไปแอบถ่ายเขาแล้วเราจะดมธูปกันยังไม่ใช่เป็นการดมฮะแต่เป็นการพัดให้ธูปลอยเข้าหัวฮะพัดให้เข้าหัวหัวสิเอาก้มหัวลงไปวัดเข้าหัววัดวัดที่ต้องทำลอยเข้าหน้าต้องทำอย่างนั้นแสบตาแล้วอ่ะแสบตาแล้วมาเที่ยวมาจบกิจแล้ววันนี้ฮะต้องขอบคุณฮะสำหรับเลยเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับสำหรับเมื่อกี้เดินเข้าไปนี่ติดป้ายห้ามถ่ายด้วยโชคดีที่เราปิดกล้องทันเพราะว่าตัวทันรักษามารยาทเขาด้วยนะครับครับผมยังไม่จบฮะเราต้องพากันไปเดินงานวัดฮะเคยเดินงานวัดหรือยังเดินฮะเคยหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรหลายรอบแล้วโอเคอ้าวยายแจมหายเด็กหลงว่ะเด็กหลงอันนี้คือเสียงเซมซีปีใหม่ฮะร้อยเยนพี่ต้อมเอาไม้หยอดร้อยเยนพี่ต้อมอ่ะหยอดแล้วนะหยอดแล้วนะหยอดแล้วทำไงต่อกลับแล้วก็เขย่าแล้วก็เขย่าออกยากชิบหายเลยเขย่าสองมือมาถือหน่อยมันเขย่ายากผมบอกเลยว่ามันเขย่ายากเนี่ยพยายามเทแค่ไหนมันก็ไม่ออกไงจนกว่ามันจะเป็นดวงของเราที่มันออกมาเนี่ยอย่างเกมดึงออกมาทำไมมันเงี้ยมดูได้ว่ามันเลขอะไรเนี่ยดึงอย่างนี้เนี่ยดึงลักษณะนี้ฮะ70ครับผม70ฮะโอเคจัดไป33 แล้วก็ดูเนี่ยครับหยิบมาหยิบใบมาแต่เดี๋ยวนี้มันโมเดิร์นแล้วฮะหยิบมาปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้เลยฮะ70อ่ะฮะ70ดึงมาถูกมั้ยเนี่ยแบบฟอร์จูนเลยกูเรียบร้อยเฮ้ยเขาบอกว่าเอาให้หลบๆหน่อยแล้วกันในกรณีที่เป็นโชคร้ายฮะเราต้องอ่านก่อนว่าเราโชคร้ายอะไรฮะในกรณีที่เป็นโชคร้ายอย่างของผมเนี่ยครับแบดฟอร์จูนเนี่ย Thunderbolt Accord The Glass The Guard เนี่ยคล้ายๆแบบโดนอะไรเงี้ยขี่ฮะหมดสนามระวังโดนสายฟ้าผ่าจากเทพเจ้าทอเนี่ยความหวังเรื่องความหวังฮะคุณหวังอะไรไว้มันอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับเขาว่าอย่างนั้นเรื่องอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังมีห่วงบ้างเรื่องของหล่นของหายอาจจะมีบ้างอันนี้เรื่องการย้ายบ้านฮะเอาไว้ก่อนใช่เรื่องแต่งงานเรื่องไปเที่ยวฮะชิบหายเขาเขียนว่าชิบหายแต่ก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นซึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันไม่เป็นจริงฮะถ้าเราเอาไว้ที่นี่เพราะว่าถ้า
มันจะเป็นจริงเนี่ยคือกรณีที่เราถือกลับบ้านไปฮะก็คือคุณน่ะถือดวงนี้กลับบ้านไปแล้วแสดงว่าคุณต้องยอมรับมันแล้วแล้วใครแม่งจะเอาวะนี่ซึ่งถ้าเราไม่เอาฮะพับฮะพับก็พับไว้แล้วก็เอาไปแขวนตรงโน้นไว้ตรงโน้นนะครับเราพับไว้แล้วก็เอาไปแขวนไว้ตรงราวตรงโน้นใช่ฮะในกรณีที่เป็นของดีฮะของดีของดีเราจะเก็บไว้ฮะเนี่ยเล็กอ๋อทั่วไปใช่อันนี้คือของดีเราจะเก็บเอาไว้ฮะก็คือเรื่องความหวังน่าจะสำเร็จนะจ๊ะแม่งเจ็บโชว์หมดเลยใช่เจ็บป่วยรางวัลที่1เนี่ยนะเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็น่าจะหายไอ้ที่เขาใช้คำว่าเดโชก็คล้ายๆกับพวกเต็งกี่โยโฮะแม่งบอกเดโชแต่แม่นชิบหายอ้าวไอ้เนี่ยคนที่รออยู่เนี่ยโผล่มาแล้วนี่อะไรเนี่ยย้ายบ้านเลียวโคย่อยเดโชเนี่ยเขกคงเนี่ยสึกิไอซึเบเตย่อยเดโชเออแจ๋วแจ๋วเขาว่าแจ๋วค่ะเอาดึงออกมาโอ้ไดชิจิเลยเหรอวะพี่ต้อมเสียงใหม่เร็วมันจะมีเสียงจนกว่าจะโชคดีเงี้ยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูเฮ้ยมันต้องอยู่ตรงนี้อย่าตามกูมาได้ยังอ่ะสวยเช็ดมันมัดยากจังวะได้แล้วได้แล้วพอแล้วมันมัดยากจังวะหรือว่าเรามัดผิดวิธีนี่เขามัดสักขาดเลยเขาไม่อยากเอาไปเอ้ามึงอยู่ตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วฮะซึ่งในกรณีนี้เราต้องไปล้างสวยฮะเราต้องไปซื้อเครื่องล้างล้างสวยด้วยการซื้อเครื่องล้างบ้าที่มันกำไรหลายต่อเลยว่ะใช่ใช่เป็นพี่เขาฮะไปซื้อตรงไหนร้อยตั้มอ่ะโชคดีฮะซึ่งเมื่อวานผมเสี่ยงมาเบสฟอร์จูนเลยถือก่อนสิมันมีของเมื่อวานพูดเสี่ยงมาเมื่อวานนี่เลยแต่มันเป็นของปีเก่าไงแม่งหายไปไหนแล้ววะมันเบสฟอร์จูนเลยเนี่ยโหอะไรด้านเนื้อคู่จะมีสาวๆมากมาย20กว่าคนเพื่อนเข้ามานี่คือของเก่าเมื่อวานนี้คนละปีไงอันนี้เป็นของปีใหม่แล้วมันเบสเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นปีเก่าที่ไปเที่ยวปีใหม่เออนะมาหนูเอา100เยนมาใหม่ดิขอนี่เค้าเรียกสุ่มโชคใช่ป่ะไม่ได้แล้วต้องไปล้างซวยกําลังจะควายใหม่ใหม่แล้วมาสุ่มโชคใหม่ไม่ได้ไงไม่ได้โอ้ถ้าคุณจะสุ่มโชคใหม่คุณต้องไปซื้อเครื่องล้างโอ้มันเกมอะไรอยู่เนี่ยแม่งไปซื้อเครื่องล้างล้างซวยก่อนไปซื้อเครื่องล้างล้างซวยก่อนได้แล้วอันนี้เป็นการล้างซวยแต่ก่อนจะล้างซวยเราสามารถได้กินช็อกโกบานาน่าได้ไปกินช็อกโกบานาน่าก่อนที่จะซวยใช่แล้วเราก็กำลังจะเดินตามหาซื้อเครื่องล้างจะได้บอกโทษพี่ครับผมซวยเช็ดผมขอไอ้เครื่องล้างเนี่ยมันมีอายุการใช้งานแค่1ปีฮะอ๋อแล้วปีหน้าก็ต้องมาต่อดวงใหม่ใช่คือบางคนเนี่ยซื้อไปเป็นแบบห้อยกระเป๋าแล้วเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยมันทำให้คุณซวยเชสฮะอ๋อใช่ถ้าคุณแบบถ้าปีนึงแล้วยังไม่เอามันออกอ่ะคือมันต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีถ้าไม่เอามันออกคุณก็ต้องซวยเชสไปเรียบร้อยจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายไปเลยอะไรเงี้ยอย่าไปแบบหวงมันฮะแบบอุ้ยกูซื้อมาแบบโหน่ารักสวยเก๋อะไรเงี้ยมันไม่ได้สวยเก๋ฮะคุณเคยแกะดูข้างในไหมข้างในมันเป็นคล้ายๆกับไม้ศักดิ์สิทธิ์ฮะมันเป็นกิ่งไม้เศษมงเศษไม้ถ้ามีใครที่แบบเกินปีมาแล้วไม่สวยเช็ดอ่ะมีคนรวม2ใบด้วยไงด้วยหนูเห็นเขาถือ2ใบเลยนะเราอย่าไปทำตามเขาฮะมันไม่ดีฮะเห็นไหมมีแต่คนทักเอ้ยมันสวยจริงโอ้ยเออทำไมมีแต่คนสุ่มได้สวยวะที่เนี่ยนี่ส่งก็เป็นวัดอาซากุสะจริงๆนะฮะหลากหลายฮะมันไม่ไงโดนมาวันนี้อยู่เป็นวัดที่มีคนรายได้เป็นวัดที่มีรายได้สูงมากนะครับเพราะว่าคนสามารถจะสุ่มได้สวยเช็ดเนื้อไปโอ้แต่วัดนี้ไม่มีค่าเข้านะฮะโดยปกติแล้วถ้าเป็นวัดหลวงเนี่ยมันจะมีเก็บค่าเข้า500เยนใช่เขาก็เลยเอารายได้จากการที่คนสวยเช็ดนั่นแหละก็500เยนเหมือนกันถ้าไม่เชื่อคุณไปดูเครื่องล้างไม่500เยนฮะอ๋ออันไหนอันนี้หรอใช่โอ้เนี่ยโอมามุนเนี่ยนะแต่ก็น่าเชื่ออยู่เพราะว่าพี่ก็ซวยตั้งแต่เมื่อวานวันนี้อาจจะดูดีขึ้นก็ได้เป็นแบบหินไม่ใช่แบบหินแต่ไฮคลาสขึ้นนิดนึงหรอเออเอาแบบหินไฮคลาสก็ได้ขอเหรียญ1,000เยนเลยเหรอโอ้โหห้าร้อยอ๋อโอมามุนแบบถุงอ่ะแบบถุงละ500อ๋อแบบจะซื้อแบบไฮคลาสทำไมหรอเอองั้นเอาแบบถุงแล้วกันแบบไฮคลาสนี่คือจะเป็นลูกปัดกิโมโยอ่ะโอ้พันเยน1,500ถ้ามาซื้อที่นี่มันจะดีกว่าที่พี่ต้อมไปซื้อกับไอ้โยแมนยูนอตคู่แมนอ๋อยูนอตคู่แมนเป็นพวกคนผิวสีมายืนลุขูดรีดตังเราใช่เอาเท่าไหร่นะ500เยนมีปะ
มี200เยนแบงค์พันเยนก็ได้วะเดี๋ยวพี่ใช้แบงค์มี300เยนถือหน่อย พันเยนแล้วกันเปลี่ยนล็อตเลยฮะคือเมื่อวานที่ผมมามันคนละล็อตกับวันนี้อ๋อคือแถวนี้ว่ะมันเปลี่ยนล็อตมาแล้วฮะจะเอาอะไรมันน่าจะนัมเบอร์อัปเดตปีแล้วแหละแบบนั้นก็ได้มั้งกับ1อะไรก็ไม่รู้ถ้าจะแบบโอเวอร์ออลนะไอ้พวกกระดิ่งเนี่ย3อันเนี่ยโอเวอร์ออล3อันโอเวอร์ออลเอาไอ้นัมเบอร์อะไรคือคนท้องอันนี้คนท้องไอ้เบอร์15คนท้องอ๋อที่ไม่ดีเรื่องอะไรอ่ะของพี่รู้สึกจะไม่ดีทุกเรื่องนะแล้วก็ซื้อเนี่ยไอ้กระดิ่งเนี่ยโอเวอร์ออลคอมมอนมันใช้ได้ทุกเรื่องฮะนอกจากคอมมอนแล้วมันยังโดเรมอนด้วยโอเคตอนนี้ยังมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแต่อเล็กซ่าครับซื้อเลยครับซื้อเลยเบอร์7สอบผ่านเบอร์6นี่เกี่ยวกับการเรียนส่วนเบอร์14นี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ที่ผมบอกแหละสุขดีความรักโคแต่งงานพวก15นี่สุขภาพดีงั้นเราเอาฟู้ดฟอร์จูนแล้วกันเราส่วนไอ้เบอร์10นี่คาชามนี่คือแดกแล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยนะฮะวางคาชามไปถึงแปะรถมั้ยคล้ายๆกับหลวงพ่อแขวนที่รถอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนี้เขาจะ Google Translate อีกนานไหมเนี่ยผมจะซื้อแล้วนะครับพี่ครับไม่เป็นไรครับผมรอพี่เขาได้พี่เขาก็เซิร์ช Google อยู่แต่โดยปกติแล้วไอ้ที่เป็นเนื้อคู่เขาจะซื้อเป็นคู่ไปอ๋อที่พี่เล็งไว้นะใช่ไม่ใช่เป็นแพ็คคู่อันละ800เยนแล้วพี่เขาจะยืนในนี้นานไปซื้อส้มอื่นนะยื่นอีกอันนึงให้อ๋อนี่ลูกปัดอ๋อนี่เขามีลูกปัดกิมโยที่ผมบอกไงน่าจะเป็นพันหนึ่งพันห้าพันเยนเราเห็นไหมใช่พันเยนมันมีแบบอันนี้ด้วยมีแบบไฮคลาสพันห้า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 ได้แล้วฮะกระดิ่งโดราเอมอนกรุ๊นกรีใช่อันนี้เราต้องกลับบ้านนะกลับบ้านไปทำสมาธิขอพรก่อนแล้วค่อยเอาคล้องฮะอ๋อโอเคเราเก็บไว้ห่อไว้อย่าให้ใครเห็นโอเคฮะเราล้างความซวยเชสมาแล้วแล้วก็ไปเราไปกินกันดีกว่าไปเดินงานวัดกันดีกว่าคิยาคิโซบะโหนี่เขาต่อแถวโอ้โหแถวยาวมากอะที่จะเข้าไปตรงนู้นอะก็น่าจะเป็นสารเดิมโอ้โหยาวไปเชสอยู่ข้างในทีนึงยาวออกไปข้างนอกเลยโอ้โหไม่ใช่แค่ยาวข้างนอกยาวไปยันนอกวัดเลยดีกว่าแม่เจ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำมาทุกปีอ๋ออย่างเยอะเอ๊ะแต่เราก็ไม่ได้เดินเบียดเสียดโอ้โหนู่นนะฮะดูตรงซุ้มนู่นครับสำหรับซุ้มสำหรับคนซวยเช็ดดูดิ แขวนเต็มเลยดูดิ คนซวยแม่งบานอะ แขวนกันเต็มราวอะโอ้โหถ้านับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนับเปอร์เซ็นต์คนที่มาเนี่ยลองคิดดูดีๆคนมาขนาดเนี้ยซวยเช็ดมีแค่นั้นเองไม่ตามต้องดูว่าคนมาขนาดเนี้ยมันสุ่มเซียมซีอยู่แค่ไม่กี่คนเอง ไม่เห็นนะเนี่ยเอ้ยแต่ของไอ้ตามมันทำให้ดูแล้วว่ามันไดคิจิมันเบสเลยยังสมัยเลยเนี่ยแม่งเขย่าทีเดียวแม่งเบอร์หนึ่งแม่งไหลออกมาเออแสดงว่าดวงเลือกมันขนาดดวงยังตามง้อมันสมก็เป็นเยสแมนโอ้โหไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีเลขซ้ำนะฮะมันมีเลข1ถึง100กว่าดังนั้นเลขที่มันออกมามันเป็นเลขเดี่ยวดวงคุณดวงของคุณที่คุณจะได้คนนี่เยอะจนเราอยากจะกลับแล้วเนี่ยใช่วันนี้มันปีใหม่ฮะซึ่งเมื่อวานนี้แม่งมาแบบเงียบมากเลยเมื่อวานมันคนที่จะคนเยอะแหละแต่คนแม่งไม่เยอะเพราะนั้นมันจะมาเยอะตอนท้ายดิตอนประมาณเที่ยงคืนที่เขาพระจะตีระฆังขอพรเอ้ยให้พรสวดมนต์ใช่ใช่แต่ไม่มีสาดน้ำมนต์นะสาดไม่ทั่วหรอกคนเป็นล้านมากันนั่นเอาหลวงพ่อขึ้นรถดับเพลิงฉีเลยพระเดินยันเช้าอ่ะเนี่ยมาสาดน้ำมนต์ให้คนโอ้กลิ่นอะไรวะเหม็นชิบหายอ๋อมันคือไส้หมูพวกไส้หมูไส้ไก่แล้วอย่างนั่นแหละผมกินมาฮะรสชาติโคตรอร่อยเลยเอาเหรอแต่กลิ่นมันแต่กลิ่นกินมันจะเฮียไปหน่อยแต่ข้างในแม่งมาอุ้ยเฮียครับเลยรสชาติมันแบบยอดแล้วเมื่อกี้ตอนเราอุ้ยนี่เจ๊คนข้างหน้าหันมามองเมื่อกี้แบบเป็นคนไทยเฉยๆอ้าวโอเคขอโทษครับนึกว่าเราทำหน้าแบบแหวะเองก็ได้แหวะโอเคฮะไหนอะข้าวโพดนี่ข้าวโพดโฮโมโลโคชิฮะเท่าไหร่500เยนโอ้ก็300วะไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นแหละราคาสแตนดาร์ดเรกูล่าราคาสแตนดาร์ด
I just like la every day no more motherfucker แต่โดยปกติแล้วต้องพาคนที่บ้านมาฮะแบบพาลูกพาเมียมาอะไรเงี้ยแต่นี้ผมมาเดี๋ยวไม่ได้พาลูกพาเมียมาใช่ไหมลูกเมียรออยู่อีกจังหวัดหนึ่งเรียบร้อยกินโอซิจิไปเรียบร้อยแสบตาจังวะเพราะแดดมันแรงไงไปดูไอ้นี่มายังลูกปั้นข้างหน้าวัดเขาโพสท่าโจโจ้หน่อยดูหน้าประตูวัดเอ๊ะคงไม่สามารถเดินเข้าไปได้ดูคนเป็นลานคนเป็นลานเลยดูจุดดูอย่างนี้ก็พอก็ตอนนั้นเคยมาถ่ายนะ